ทีมชาติเฮามาเก็บตัวอยู่ไทยเนาะก็ได้ประมาณ3มื้อแล้วก็สิมาเอาประสบการณ์จากแต่ละสโมสรที่เฮาได้อุ่นเครื่องมันก็แตกต่างกันเรื่องสภาพอากาศและก็ประสบการณ์เพื่อเฮาสิเอากลับบ้านเนาะและเฮามาอุ่นเครื่องในแต่ละทีมเจอแต่ละสโมสรของไทยลีกเลยล่ะไทยลีก2เฮาก็สิเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้ได้แล้วก็เจ้าเมื่อปรับกับเขากับทีมชาติเฮาไอ้น้องเฮาซ้อมมาก็ถือว่าดีเนาะก็รวมกันก็3อาทิตย์กับ3อาทิตย์แล้วแล้วก็มาเก็บตัวอยู่ไทยแล้วก็ฝึกซ้อมอยู่ในนี้3มื้อก็ถือว่าดีลงทีมกันก็เริ่มปรับเขากันหลายเติบเนาะแล้วก็เหลืออีกประมาณ 5-6 อาทิตย์เนาะก่อนเฮาสิแข่งเฮาก็สิร้อยแล้วปรับเขากันแล้วก็ความพร้อมของทีมชาติของเฮาก็ 90% เลยเนาะมาฮอดนี้เพราะว่าเฮารวมกันมาจากการฝึกซ้อมอยู่ที่ลาวแล้วก็มาฝึกซ้อมอยู่นี่3มื้อแล้วก็การกาเกมของโค้ชของไอ้น้องทุกคนเตรียมพร้อมหลายแล้วก็เพื่อจะอุ่นเครื่องกับเมืองทองในมืออื่นพวกเฮาก็สิเฮ็ดให้ดีดีใจเนาะที่ได้เตะกับทีมชั้นนําของไทยลีกหรือว่าเป็นทีมใหญ่ทีม1ในไทยเนาะทีมชาติลาวเฮาหมดทุกคนก็ดีใจแหละที่ได้แล้วก็สิเอาเก็บเกี่ยวเอาประสบการณ์จากทีมใหญ่มาสู่ตัวเองสู่ทุกคนแล้วก็สู่ทีมเฮาเพื่อเฮาจะเอาในแต่ละทีมขึ้นไปฝากถึงแฟนบ้านลาวชมกองเชียร์ลาวให้ติดตามชมเชียร์พวกเฮาในเพจสหพันธ์เนาะหรือว่าส่งกําลังใจให้พวกเฮาของนักกีฬาทัพทีมชาติลาวเป็นกําลังใจให้น้องเฮาเพื่อสิมีแรงสู้ในแต่ละนัด